เป็นตัวของตัวเองแบบไหนถึงจะเรียกว่ามีเสน่ห์จริงๆเพราะก็ลองเป็นตัวของตัวเองแล้วค่ะทำไมเขาถึงยังไม่ชอบคะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เข้าใจว่าการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยคือการแบบพูดเว้ยวะคำหยาบเสียงดังโวยวายห้นห้วนก็หนูเป็นคนแบบนี้ค่ะดิบเถื่อนแบบนี้ก็จะเป็นต่อไปอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวของตัวเองในแบบที่มันไม่ได้มีเสน่ห์เพราะเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่มันไม่ได้ถูกขัดเกลาให้เข้ากับสังคมแต่คำว่าเป็นตัวของตัวเองเนี่ยคือมันเบสdepend on เราอะคือมันจะต้องเป็นตัวของตัวเองในแบบที่เราเป็นจริงๆไม่ได้ดัดแปลงซะจนไม่ใช่ฉันเลยเราไม่สามารถเป็นคนอื่นได้เป็นตัวเรานี่แหละแต่เป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ขัดเกลาแล้วอันนี้ถึงจะเป็นเสน่ห์จริงๆนะคะและอย่างน้อยๆเวลาที่แบบเราดึงดูดใครเข้ามาเขาจะได้รู้ว่าตัวเราเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นตัวเองเลยแล้วไปเป็นอะไรก็ตามที่เราไม่ได้เป็นอะสุดท้ายมันจะเป็นไม่ได้นานแล้วพอเป็นไม่ได้นานอะอ้าวซื้อมาของไม่ตรงปกอ้าวซื้อมาไม่เห็นเหมือนที่โฆษณาไว้เลยอะไรเงี้ยคนที่เขาเข้ามาจีบเราเข้ามาเจอเราเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ได้เป็นแบบตอนแรกที่เขาชอบเรานะคะเพราะฉะนั้นเป็นตัวของตัวเองอ่ะใช่แต่ต้องเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ขัดเกลาแล้วและอย่าเผลอไม่เป็นตัวเองหรือเป็นใครก็ตามที่เราไม่สามารถเป็นสิ่งนั้นได้ตลอดอ่ะอันนี้ก็ไม่มีเสน่ห์เหมือนกันเป็นตัวเองเนี่ยพี่ว่ามันจะต้องอิงอยู่บนพื้นฐานของคำว่ามารยาทสังคมและมันต้องอิงอยู่บนพื้นฐานของคำว่าความเคารพคนอื่นถ้าเกิดการเป็นตัวเองนี้มันเข้ากับมารยาททางสังคมและมันอยู่บนความเคารพคนอื่นเป็นได้เลยเต็มที่แต่ถ้าการเป็นตัวของตัวเองนี้ทำให้คนเดือดร้อนคนอื่นรู้สึกแย่เวลาเห็นแล้วรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าอย่าเป็นเลยแล้วก็ปรับตัวเองไหมล่ะพัฒนาตัวเองไหมล่ะทำให้ตัวเราเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นไหมล่ะคำว่าให้เป็นตัวเองในแบบเบสเวอร์ชันนะในเบสเวอร์ชันของแต่ละช่วงวัยหรือช่วงอายุมันก็ไม่เหมือนกันถูกปะมันก็ต้องค้นหาเบสเวอร์ชันของเราจริงๆในช่วงวัยนั้นแล้วก็ต้องเป็นเบสเวอร์ชันที่สามารถพัฒนาได้อีกด้วยนะไม่ใช่เป็นเบสเวอร์ชันที่เนี่ยแหละดีที่สุดแล้วและจะไม่พัฒนาแล้วอันนี้เท่ากับฟิกซ์ไมด์เซตนะคะเพราะฉะนั้นก็ดีที่สุดเท่าที่เราจะดีได้ณความรู้และความเข้าใจวันนี้ที่เรามีแต่ถามว่าฉันจะพัฒนาได้อีกไหมแน่นอนจะพัฒนาได้อีกแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะปรับปรุงตัวเองในเรื่องนี้นะคะหรือว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่ามารยาทการเข้าสังคมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเนาะมารยาทในการพูดในการวางตัวกับใครก็ตามในโลกใบนี้มันเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเนาะกวางมี2คอร์สนะคะที่แนะนำ1คอร์สที่ชื่อว่า Princess ค่ะคอร์สนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเรียนแล้วรับรองว่ามันจะทำให้คุณกลายเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ขี้เล่นแต่ที่สำคัญเนี่ยมีมารยาทมันรู้วิธีการเข้าสังคมในแบบที่มันมีเสน่ห์จริงๆกับอันที่2ก็คือคอร์สที่ชื่อว่า Queen คอร์สจะทำให้คุณเป็นผู้หญิงที่สง่างามมากๆเลยค่ะเหมือนแบบเป็นผู้หญิงที่เบิกบานขั้นสุดแล้วอ่ะเป็นผู้หญิงที่ใครๆเห็นใครๆก็รักเป็น rare item ของแท้เลยนะคะเพราะฉะนั้น2คอร์สนี้ทั้ง Princess และ Queen จะทำให้คุณเป็นผู้หญิงที่สวยมีเสน่ห์มีมารยาทเข้ากับสังคมได้แล้วที่สำคัญคุณจะแบบไม่ได้ได้แค่ความรักอ่ะแต่คุณจะได้ความเคารพจากคนอื่นๆที่เข้ามาหาคุณด้วย